สวัสดีครับ N.98 TV วันนี้มีนี่มาให้ท่านผู้ชมดูครับลืมเห็นไหมครับคราบสกปรกของใบพัดดูดควันนะครับในห้องครัววิธีการทำความสะอาดหลายท่านอาจจะใช้น้ำยาล้างจานนะเนี่ยในการล้างแต่หลายท่านก็คงจะรู้ดีนะน้ำยาล้างจานมาเจอกับคราบน้ำมันเนี่ยเละไม่เป็นท่าเลยวันนี้เรามีวิธีแก้ไขเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่นะครับนี่ก็คือหนึ่งในเทคนิคนะครับมันคือพระเอกหลักของงานนี้เลยแป้งข้าวโพดนี่นะครับใช้ทำความสะอาดใบพัดดูดอากาศในห้องครัวได้อุปกรณ์ที่มีก็คือจะต้องใช้ของมือใส่นะครับเพื่อป้องกันการเปื้อนมือเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยครับขั้นแรกเราก็ใส่ถุงมือก่อนนะถุงมือนี้ก็ซื้อจากร้าน20บาทนะซื้อ20บาทโอ้ได้หลายคู่เหมือนกันนะใช้รับทิ้งได้เลยจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปถอดกันครับมือเสร็จแล้วเราก็มาถอดพัดลมดูดอากาศกันนะครับถ้าไม่ใส่ถุงมือนี่เละแน่นอนครับมือถุงมือช่วยได้เยอะเลยดูดออกมาแล้วครับเมื่อถอดเสร็จแล้วเราก็มาดูกันนี่ครับท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าคราบน้ำมันติดเต็มใบพัดไปหมดเลยนะครับถ้าใช้น้ำใช้น้ำยาล้างจานล้างนี่มันก็จะเหนียวเหนอะหนะเละเทะเลยนะครับโอเคเราจะใช้แป้งข้าวโพดกันนี่ครับโอ้โหร่องรอยความสกปรกเอาเลยครับดูก็แกะถุงแป้งข้าวโพดครับเสร็จแล้วเราก็โรยนะครับโดยครับเราก็ทายทั่วเลยครับทายทั่วทายทั่วแป้งข้าวโพดนี้ก็ถุงละ28บาทแป้งข้าวโพดจะเป็นตัวดูดซับน้ำมันนะก็เทนี่ครับเราถูมันออกได้เลยนะครับน้ำมันก็จะหลุดมาเป็นแผ่นๆก้อนๆเลยนะครับใช้มือถูออกก็ได้นะครับเนี่ยนะครับใช้มือถูออกได้แป้งข้าวโพดเอามาใส่ปุ๊บนิ้วถูออกเลยครับแล้วเราก็ถูทั้งหมดทุกใบพัดแล้วก็ไปถูที่กรอบของพัดลมดูดอากาศด้วยนะครับแล้วก็ถูๆไปเลยครับไม่ต้องกลัวมือเปื้อนนะครับเพราะแป้งข้าวโพดล้างออกสบายง่ายมากครับหลังจากที่เราถูจนครบหมดแล้วนะครับเราก็ทำการเก็บโกยครับคราบน้ำมันที่มันเกาะตัวกันเป็นก้อนนะครับทิ้งได้เลยครับผมสะดวกสบายมากครับเมื่อทิ้งเสร็จแล้วเราก็ทำการล้างน้ำออกนะครับแป้งข้าวโพดล้างน้ำง่ายมากครับมันก็จะเงางามอย่างที่เห็นเดี๋ยวเราไปประกอบกันครับก็ลองเทสเปิดนะโอเคครับเป็นอันว่าการล้างที่ดูดควันในห้องครัวก็ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีครับก็มันก็จะเป็นแค่ตัวช่วยไม่ให้มือเราเปื้อนน้ำมันมากกว่าเดิมนะครับผมทีนี้พอเราใช้แป้งข้าวโพดมาทากับน้ำมันที่เปื้อนกับพัดลมมันก็จะทำให้น้ำมันอ่ะมันรวมตัวกันเป็นก้อนมากขึ้นแล้วก็ไม่เปื้อนมือด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์อย่างไรกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบก็กดติดตามได้นะครับคลิปหน้า N.98 จะนำเสนออะไรติดตามชมได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ